มีดพร้อมดาบพร้อม What news, novice? I am not a novice. A man's skill is defined by his actions, not the markings on his robe. We can trade barbs or do El Muallim's work. It's your decision. Then be out with it. Al Muallim has asked that Mejduddin be slain. He is to hold a public execution not far from here. It's sure to be well guarded, but nothing I can't handle. I know what to do. And that is why you remain a novice in my eyes. You cannot know anything, only suspect. You must expect to be wrong, to have overlooked something. Anticipate, Altair. How many times must I remind you of this? Are we done? Not quite. There is one more thing. One of the men to be executed is a brother. One of us. Al-Mulim wishes for him to be saved. Do not worry about the actual rescue. My men will take care of that. But you must ensure Mejduddin does not take his life. Upsha. Don't foul this, Altair. Time is of the essence. มาทีไรก็ทะเลาะกันทุกทีนะฮะคือถ้าเกิดเราต้องมาที่เยรูซาเล็มเนี่ยก็จะเจอกับมาลิกทุกครั้งนะครับเขาก็ยังแค้นเราอยู่ไม่หายนะฮะที่เราไปทำเขาแขนขาดกับน้องชายเขาตายที่คุยกันก็ไม่มีอะไรนะครับก็เหมือนกับเราก็บอกว่าเราได้ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายทุกอย่างแล้วแต่ว่าท่าทางจะมีทหารอยู่กับมายัดเยอะอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะไม่ได้ลงมือกันง่ายๆแต่เขาคงจัดการได้สบายๆอยู่แล้วนะฮะระดับเขาเอื้อแต่มาลิกก็โวยนะครับว่าแบบนี่แหละนะโอ้โอ้เอาแต่โอหังเอาด่าผมอยู่ไหนโอ้โอมานี่โอ้โหโดน3คนเลยนี่เรียบร้อยทำไมพลังชีวิตผมไม่เห็นยาวขึ้นบ้างเลยอันนี้ช่วยไว้หน่อยนึงครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเดินผ่านกลับมาแถวนี้บ่อยๆเพราะเป็นสำนักงานนักฆ่านะครับเผื่อว่าเผื่อคนจะได้ช่วยเราได้บ้างแต่งานนี้เราก็ต้องทำให้มาลิกวัวอยู่ดีนะครับเพราะว่าเราก็ต้องบู๊แหลกนะฮะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยเป็นยังทางเข้าถ้าเข้าข้างล่างจะลำบากนะครับเพราะว่าจะมียามกั้นอยู่เราเข้าวันนี้แทนดีกว่าแล้วก็ข้อมูลอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือมาลิกบอกว่าไปไหนละนี่แน่มาลิกบอกว่าคนที่จะโดนประหาร4คนโอ้โหนักธนูเพียบเลยคนที่โดนประหาร4คนนะครับมีคนนึงเป็นสายข่าวของเราก็คือคนซ้ายสุดที่ผมมองอยู่ตรงนี้นะฮะมีผ้าคาดสีแดงเหมือนกับอัลไทเอียเลยก็ถ้าเกิดเกมจะโอเวอร์นะครับก็คือการที่เราปล่อยให้มายัดพูดจนเขาฆ่าทั้ง4คนได้นะครับอันนี้เพราะนั้นเราต้องรีบจัดการก่อนนะแล้วก็ในอีกกรณีนึงก็คือไม่ใช่ก็คือเดี๋ยวพอเราจะเริ่มต้นเนี่ยถ้าเรายังจำผู้ชาย2คนที่บอกว่าลูกชายเขากำลังจะโดนประหารนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมาช่วยเราด้วยนะนั้นมายัดกำลังจะออกมานะPeople of Jerusalem, hear me well. I stand here today to deliver a warning. There are malcontents among you. They sow the seeds of discontent, hoping to lead you astray. Tell me, is this what you desire? To be mired in deceit and sin?To live your lives in fear? No! We do not, never! Then you wish
wish to take action? Your devotion pleases me. This evil must be purged. Only then can we hope to be redeemed. This is not justice. อันนี้คือ2คนที่ลูกเขากำลังจะโดนฆ่านะฮะ And all of you stand idle, complicit in this crime. God curse you all! แปว เจอธนูยิงจากข้างบนนะฮะ Spread to corrupt others. They sought to instill fear and doubt within you. But I will keep you safe.Here now are four filled with sin. The harlot, the thief, the gambler, the heretic. Let God's judgment be brought down upon them all. Okay. Temptress. ไม่พูดท่ามทำเพลงตายเลยแล้วกันนะย่าอันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่ามายักษ์เนี่ยจะไม่หนีนะครับปัญหาคือมีแค่ทหาร20คนรอบตัวเราเท่านั้นเองครับเราก็ใช้วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือฆ่ามันให้หมดมาไหนมายัดไปไหนแล้วขอหลบอยู่นู่นเลยโอ้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 จะใช้มีดปาซะหน่อยต้องเว้นระยะนิดนึงนี่แน่หันมาปามีดใส่โอ้ปาไปโดนมายัดแต่ไม่ตายเอามีดหมดอ๋อดาบผมอยู่ไหนในตอนที่เขาพูดบนลานประหารเมื่อกี้นะครับนั่นคือวิธีการครองวิธีการครองเมืองของมายัดนะครับก็คือเขาจับคนนู้นคนนี้มาเป็นพวกนักพนันบ้างโสเภณีบ้างอะไรงี้นะครับก็คือช่วยเมืองให้ให้เขาเรียกว่าอะไรให้ปลอดพวกอาบายมุกก็จริงแต่ว่าแทนที่จะจับแล้วก็ไปฆ่าเงียบๆหรือคุมขังอะไรงี้นะครับเขากลับสนุกสนานนะครับกับการเอาคนมาประหารชีวิตโชเดี๋ยวพอเราฆ่าอย่านะเดี๋ยวพอเราฆ่าเขาได้เนี่ยครับเขาก็จะบอกว่าที่เขาทำเนี่ยก็มันสนุกนะฮะเขาชอบโชว์เขาชอบโชว์ฆ่าคนอะไรเงี้ยอ้าวทหารหนีกันหมดตัวแล้วน้องอิงเขาชอบทำอย่างนั้นเพราะว่ามันสะใจดีเฉยๆนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าเอาไทเอียเองก็เป็นนักฆ่าเหมือนกันน่าจะเข้าใจนี่ว่าฆ่าคนอย่างนี้มันสนุกขนาดไหนอาร์ไทเอียก็บอกว่าเข้าใจแต่ว่ารู้แล้วว่าพอทำอย่างนั้นแล้วจะได้รับผลร้ายยังไงและผลร้ายก็อยู่ในตอนจบของบทสนทนานะฮะ Not so innocent. Dissident voices cut deep as steel. They disrupt order. In this, I do agree with the Brotherhood. You'd kill people simply for believing differently than you.Of course not. I killed them because I could. Because it was fun. Do you know what it feels like to determine another man's fate? And did you see the way the people cheered? The way they feared me? I was like a god. You'd have done the same if you could. Such power. Once perhaps.But then I learned what becomes of those who lift themselves above others. And what is that? Here, let me show you. อันนี้คือผลที่ได้รับนะอ
ไม่ต้องวิ่งหนีนิ่งๆชิวๆตายเรียบ แต่ข้างบนยังเหลือนักขนุนอีกเพียบเลยประตูหน้าก็ยังมีคนอยู่นึกว่านักบวชมีแค่คนเดียวเหรอโอ้ตรงนั้นคนเพียบเลยผมก็ต้องกลับไปตรงนี้ดีนะที่ไม่ไกลมากอันนี้เป็นเหมือนด้านลายนะครับของเทมเพล่านะครับก็แค่คือต้องการให้ส่งมายัดมาเพื่อทำให้เมืองมีวินัยเนี่ยแต่ว่ามายัดกับบ้าพลังนะครับจับคนฆ่าทิ้งแบบฆ่าโดยโอ้ใครมองผมอยู่โดยที่ใช้ความรุนแรงนะครับแล้วก็โชว์ปึ๊บกลับไปรายงานผลนิดนึงเดี๋ยววอล์กทูหลังๆของผมไปก็จะไปไวหน่อยนะครับเพราะว่าอยากจะเล่นภาค2แล้วที่จริงไม่ใช่แค่ภาค2ด้วยนะครับผมนั่งดูภาค3แล้วก็แบบอยากเล่นภาค3เหมือนกันแต่ภาคที่อยากเล่นที่สุดกลับเป็นภาค Revelation นะครับคือ Revelation มันจะกลับคือตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าอิตาลีมันสวยกว่าดินแดนปาเลสไตน์ภาพนะครับหมายถึงฉากเมืองอะไรเงี้ยแต่ผมอยากจะเทียบว่าถ้าเราไปเล่นภาค2กับภาค Brotherhood แล้วนะครับที่ฉากอยู่ที่อิตาลีเนี่ยพอเรากลับไปที่ภาค Revelation นะครับซึ่งกลับเนื้อเรื่องมันจะกลับมาที่นี่อีกทีนึงนะครับมาที่ดินแดนปาเลสไตน์อีกผมอยากจะดูว่าภาพมันจะสวยกว่าอิตาลีหรือเปล่านะครับถ้าเป็นเกมที่ออกที่หลัง What's this? No words of wisdom for me? Surely I have failed in some spectacular fashion. You performed as an assassin should. No more, no lessThat you expect praise for merely doing as told, however, troubles me. It seems everything I do troubles you. Reflect on that. But do so on your way back to Masyaf. Your work here is done. นี่ก็ราบลื่นนะครับต่อให้แบบแบบต้องบู๊กันแต่ว่ามาลิกก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวพอเรากลับไปหามาสเตอร์นะครับตรงนี้คือจุดที่มาสเตอร์เฉลยกับอัลไทเอียนะครับว่าเป้าหมาย9คนคือเป็นกลุ่มเทมเพล่านะครับที่เฉลยเนี่ยเป็นเพราะว่าอัลไทเอียแบบทนไม่ไหวแล้วนะฮะคือมาสเตอร์เคยพูดว่าอัลไทเอียจะได้คำตอบเมื่อเขาไม่ได้ถามอัลไทเอียก็เลยโวยว่านั้นกูไม่ถามกูบังคับให้มึงตอบมาเดี๋ยวนี้นะ อย่างนี้เลยนะฮะเป็นลูกศิษย์ที่น่ารักมากอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังกัน